ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดสนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงานจับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบครอบครองยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้า200กว่าเม็ดค่ะนายชัยพฤกษ์เทียนทันรักในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้นายภัทรดนัยอุทัยรัตน์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายธวัชชัยอ่อนสารปลัดอำเภองานป้องกันนายกิตติคุณใจวงปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกอส.อำเภอแม่สอดที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดกำนันตำบลแม่ตาวและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแม่ตาวพร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้ร่วมกันจับกุมนายอนบตะสุอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่209หมู่ที่5ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าจำนวน279เม็ดโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายบ้านแม่ตาวดอนชัยหมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดในชั้นจับกุมผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมตัวและทำบันทึกจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป